สวัสดีครับบางคนอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กๆที่ Hayden Boot CD เวอร์ชั่น PE 10ที่รอคอยมานานแสนนานมากกว่า5ปีไม่มียูทิลิตี้ที่เคยใช้ครั้นเราจะกลับไปใช้เวอร์ชั่นเก่าก็คงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่สามารถบูตกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ๆได้ถ้าหากใครประสบปัญหาเช่นนี้เรามาหาวิธีแก้ไขด้วยกันนะครับสมมตินะครับสมมติว่าผมชอบ Hayden เวอร์ชั่น 10.6 และ 15.2 มากๆเพราะว่ามียูทิลิตี้ที่ผมชอบใช้แต่อย่างไรก็ตามผมคงไม่สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 10.6 และ 15.2 มาทำเป็นตัวบูตแล้วก็บูตกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ๆได้ดังนั้นผมจะทำดังนี้นะครับ 1. ผมจะดาวน์โหลด Hayden Boot CD เวอร์ชั่น 10.6 15.2และเวอร์ชัน PE มาไว้ในคอมพิวเตอร์ของผมเสร็จแล้วสร้าง USB boot ด้วย Hayden Boot PE หลังจากนั้นผมจะแตกไฟล์ 10.6 และ 15.2 copy มาเก็บไว้ใน USB แค่นี้เราก็สามารถที่จะใช้ utility เก่าๆในเวอร์ชัน PE ได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องเป็น utility ที่เคยรันบน Mini XP นะครับไม่สามารถที่จะใช้ utility ที่รันบนดอทได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะโหลดเวอร์ชั่น 10.6 ก่อนหลังจากนั้นก็ 15.2 แล้วก็เวอร์ชั่นล่าสุดก็คือตัว PEเราต้องดาวน์โหลดทั้ง3เวอร์ชันแล้วก็สร้างตัวบูตด้วยเวอร์ชันล่าสุดหลังจากนั้น extract ไฟล์แล้วก็ไฟล์ที่เป็นเวอร์ชันทั้ง2เวอร์ชันที่เราต้องการไปไว้ใน USB นะครับถ้าเอาให้ง่ายกว่านั้นนะครับผมได้รวบรวม Hayden เวอร์ชัน10 11 12 13 14 15และ Hayden Boot PE ไว้ในไฟล์เดียวกันนะครับถ้าท่านไปโหลดก็สามารถที่จะเอาไฟล์ดังกล่าวใส่ในแฟลชไดรฟ์แล้วบูตเพื่อที่จะใช้เวอร์ชันต่างๆได้พร้อมกันทีเดียวเลยนะครับให้ไปที่ลิงก์นี้นะครับ https://goo.gl/26dw5w แล้วก็ enterไม่ขอบคุณดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้เลยนะครับไฟล์ชื่อ s.a.comtech_hayrenpe_hayren.iso กดดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลด anyway นะครับเป็นไฟล์ที่ผมฝากไว้ใน Google Drive นะครับตอนนี้เราดาวน์โหลดไฟล์ SA Comtech Hayden PE with Hayden เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเวอร์ชันอื่นๆผมได้พอสไว้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเราไปที่ My Computer เสร็จแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดเราก็จะเห็นไฟล์ที่เป็น .iso ซึ่งเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ไฟล์นะครับให้คลิกขวาแล้วก็เลือกเมาส์หรือว่าถ้าใครมีโปรแกรมแตกไฟล์ zip ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้ผมจะคลิกขวาแล้วก็เลือกเมาส์เพราะว่า Windows 10เครื่องนี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมนะครับคลิกเมาส์มันก็จะขึ้นเหมือนกับแตกไฟล์นะครับเราต้องก๊อปไฟล์ทั้งหมดนี้ไปไว้ในแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับตอนนี้ผมเสียบแฟลชไดรฟ์ไปแล้วเป็นแฟลชไดรฟ์ขนาด4กิกนะครับคลิกดูที่แฟลชไดรฟ์ก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับ PE ที่ผมสร้างไว้นะครับตัวบูตก็เป็น PE ซึ่งโหลดมาจากเว็บ Hayden นั่นแหละครับส่วน
เวอร์ชันอื่นๆก็มี 10.6 11.1 12.0 13.2 14.1 แล้วก็ 15.2 นะครับใครอยากจะใช้เวอร์ชันไหนก็เลือกใช้ได้ตามสบายไม่ชอบเวอร์ชันไหนก็ลบทิ้งได้นะครับหลังจากนั้นให้ copy ทั้งหมดนี้นะครับ copy คลิกขวาเลือก copy แล้วไปวางในแฟลชไดรฟ์ได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมในการสร้างตัวบูทนะครับแค่เราก๊อปไฟล์ทั้งหมดไปวางในแฟลชไดรฟ์หลังจากนั้นเราจะบูตจากแฟลชไดรฟ์เดี๋ยวรอให้โปรแกรมได้ copy ไฟล์ลงไปในแฟลชไดรฟ์สักครู่นะครับตอนนี้เรา copy Hayden Boot PE 10แล้วก็ Hayden เวอร์ชั่น 10-15 มาไว้ในแฟลชไดรฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ความจุไปทั้งหมดใช้พื้นที่ไปทั้งหมด 3.65 จิกนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้แฟลชไดรฟ์ที่มีขนาดตั้งแต่4จิกขึ้นไปในการสร้าง Hayden Boot PE พร้อมทั้ง Utility ซึ่งมีใน Hayden Boot CD เวอร์ชั่นเก่าๆได้นะครับเมื่อ Copy มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทดลองบูตด้วยแฟลชไดรฟ์ดูนะครับให้ Restart คอมพิวเตอร์เลือกบูตแบบ UEFI นะครับเพราะว่าตัว WinPE เป็นรูปแบบการบูตแบบUEFI เลือกแฟลชไดรฟ์แล้วก็ Enter แล้วก็รออีกสักครู่ให้ WinPE โหลดตัวเองขึ้นมาในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ Hayden Boot CD ที่เป็น PE ก็โหลดตัวมันเองลงบนคอมพิวเตอร์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองดับเบิลคลิกที่ This PC ก็จะเห็นฮาร์ดดิสก์ขนาด500กิกที่ผมติดตั้ง Windows 10ไว้แล้วก็แฟลชไดรฟ์ขนาด4กิกที่เราทำเป็นตัวบูตนะครับดับเบิลคลิกดูข้างในก็จะมีHayden เวอร์ชันต่างๆอยู่ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะใช้ Utility ของ Hayden Boot CD เวอร์ชัน PE 10ก็สามารถคลิกที่ Utilityแล้วก็เลือกใช้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะใช้ utility ที่มากับเวอร์ชั่นเก่าๆก็ให้คลิกที่ this PC เสร็จแล้วเลือกแฟลชไดรฟ์ของเราอย่างในเวอร์ชั่น 10.6 นะครับที่เราชอบใช้ก็คือ Ghost นะครับก็ดับเบิลคลิกที่ Windows Menu นะครับขึ้นเมนูมาก็เลือกคลิกได้เลยนะครับเลือกใช้ตามที่เราต้องการได้เลยออกก่อนนะครับเวอร์ชันอื่นๆก็เหมือนกันนะครับอย่างเวอร์ชัน 15.2 15.2 เนี่ยตัวเมนูตัวเรียกเมนูนะครับก็จะเปลี่ยนไปจาก Windows ก็จะเป็น HBCD เมนูนะครับคลิกเข้ามาก็สามารถเลือกใช้โปรแกรมต่างๆได้ตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่า Hayden Boot CD เวอร์ชันเก่าๆจะไม่สามารถบูตกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ๆได้แล้วแต่ว่าเราก็สามารถจับมันมายัดลงใน WinPE แล้วก็เรียกใช้หลังจากที่เราบูตด้วย USB ที่เป็น WinPE ได้นะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต้องการใช้ Utility เก่าๆที่มีอยู่ใน Hayden Boot CD กับการบูตด้วย Hayden Boot PE ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ